ว่ากันว่าโลกได้แบ่งคนออกเป็น2ประเภทคือคนที่โชคดีและคนที่โชคร้ายนี่คือจีผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกโชคดีขนาดที่ว่าทุกครั้งที่ขนมปังตกมักจะเป็นด้านขนมปังเปล่าเสมอเล่นหวยก็ดีเล่นหุ้นก็ได้หุ้นที่จีแนะนำไปเนี่ยยังต่ำกำไร30ล้านแน่นอนค่ะแต่โชคดีของเธออาจส่งไปไม่ถึงเรื่องความรักคุณเป็นไรอ่ะผมเนี่ยแหละคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกแต่กลับได้มาเจอคุณมันเหมือนเป็นรางวัลที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีเลยอ่ะมีข่าวใหญ่ตอนนี้หุ้นดิ่งลงแถวมาแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันวันนี้มันมีใครบางคนขโมยดวงเจ้าไปเจ้าต้องกลับไปมีอะไรกับพ่อหนุ่มคนนั้นฮะนี่ฉันต้องกลับไปมีอะไรกับเขาจริงเหรอเนี่ยฉันคือผู้หญิงในฝันของนายผมจำอะไรเกี่ยวกับคืนนั้นไม่ได้เลยครับแต่ที่ผมจำได้แน่ๆคือไม่ใช่คุณแน่นอนครับเขาดังขนาดเนี้ยพอคงให้แกเข้าหาเขาง่ายๆหรอนะตอนนี้วงเราได้มี AI มาดูแลแล้วนะครับบอสเฮ้ยมันเป็นทางเดียวนะที่จะทำให้ฉันได้เข้าใกล้น็อตอีกครั้งอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะฉันก็จะหาเวลาอยู่กับหมอนั้น2ต่อ2แล้วก็พเด็ดศึกเลยจ้ะมันฟังดูแลบตาปะวะน้องชามนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงที่มียอดฟอลโล่กว่า4ล้านล่าสุดเนี่ยมีกระแสมาใหม่เลยแฮชแท็กน็อตชามงั้นให้ชามไปส่งร้านนะคะโอ๊ยมาเซ่แค่จะไปด้วยกันสักวันนี่ชอบไอ้น็อตมาขนาดนั้นเลยเหรอบ้าฉันจะไปชอบคนที่เพิ่งเจอแค่คืนเดียวได้ไงฉันถามตรงๆแล้วเว้ยไอ้ที่แกกำลังทำอยู่ตอนนี้มันยังเป็นเรื่องของการเอาดวงคืนอยู่หรือเปล่าวะวันนี้นายเสร็จชิ้นแน่